วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชื่นชมตำรวจจราจรน้ำดีพบกระเป๋าหนังบนคู่ขนานลอยฟ้าใส่เงินจำนวนมากเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่10 กรกฎาคม 2563ขณะที่ร้อยตำรวจตรีประยงตรีอินทองรองสารวัตรจราจรงานสายตรวจ3กองกำกับการ1กองบังคับการจราจรคู่ขนานลอยฟ้ารหัสหมวกทอทงนอนหนู 1-55 กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรอยู่บนบริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้าตลิ่งชันมีประชาชนที่ใช้ทางแจ้งว่าพบสิ่งของตกอยู่บนถนนเชิงทางขึ้นจึงไปตรวจสอบพบกระเป๋าหนังแบบยาวสีดำมีธนบัตรโผล่ออกมาด้านนอกจึงได้ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนเก็บมาตรวจสอบว่าภายในมีธนบัตร 1,000 บาทอยู่จำนวนมากจึงได้นำเข้ามาที่สถานีคู่ขนานลอยฟ้าเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามีธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทมีสายรัดเรียบร้อยจำนวน 70,000 บาทและธนบัตรฉบับ 1,000 บาทฉบับละ500บาทและ100บาทอีก 10,000 บาทพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารเพื่อตามหาเจ้าของกระเป๋าจนทราบว่าเป็นของนายพงศักดิ์อุดมสิริโภคสัยอายุ39 ปีอยู่บ้านเลขที่ 325-327 ซอยเทิดไทย19แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครจึงได้ติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้มารับทรัพย์สินคืนร้อยตำรวจตรีประยงกล่าวว่าตนเองถือคติว่าสิ่งของใดที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้และไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติและไม่ต้องการเป็นข่าวแต่อย่างใดชอบทำงานปิดทองหลังพระมากกว่ากินอยู่ก็เรียบง่ายสบายใจดีด้านนายพงศักดิ์กล่าวว่าตนเองทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในตอนแรกก็รู้ว่ากระเป๋าเงินหายก็พยายามคิดย้อนกลับไปว่าตลอดทั้งวันเราเดินทางไปที่ไหนมาบ้างแต่พอจำได้ว่าผ่านทางขึ้นยกระดับรอยฟ้าตลิ่งชันประมาณ3 ทุ่มแต่ก็คิดไม่ออกว่าไปทำกระเป๋าหล่นไว้ที่ไหนตลอดคืนก็นอนคิดและทำใจไว้แล้วคิดว่าคงไม่ได้ทรัพย์สินคืนแน่นอนจนกระทั่งเช้าประมาณ8 โมงกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าให้เดินทางเข้ามารับกระเป๋าและตรวจสอบทรัพย์สินคืนซึ่งในตอนนั้นตนเองรู้สึกดีใจมากๆและรู้สึกดีที่ประเทศของเรามีคนดีๆมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆอยู่อีกมากมายตนเองขอขอบคุณผู้ที่แจ้งตำรวจและขอขอบคุณตำรวจท่านนี้อย่างมากโดยตนได้นำพระหลวงพ่อนาควัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและเหรียญครุฑหลวงพ่อวราวัดโพทองมามอบให้เป็นสินน้ำใจให้แก่พี่ตำรวจท่านนี้ด้วยซึ่งต่อมาร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์กาญจนโรมนรองสารวัตรสอบสวนงาน3กองกำกับการ1กองบังคับการจราจรคู่ขนานลอยฟ้าได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้ทั้ง2ฝ่ายได้ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดก่อนส่งคืนเจ้าของต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ